ผมไม่ทราบเรื่องเลยว่าท่านทะเลาะอะไรกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วกันนะครับผมไม่ทราบประวัติศาสตร์มาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ให้คุณนี้เป็นคนจัดการใช่ไหมให้คุณนี้เป็นคนพูดคุยเป็นเรื่องของพรรคครับไม่ต้องจัดการกันเองผมวันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของแต่ละคนนะครับก็อาจจะเป็นการงอนกันบ้างน้อยใจกันบ้างผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่ทราบครับผมว่าตำแหน่งก็มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆท่านเองที่เข้ามาทำงานการเมืองก็มีความประสงค์จะช่วยบ้านเมืองนะครับเราอยู่ตรงนี้บางท่านได้เป็นรัฐมนตรีบางท่านได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบางท่านได้เป็นรัฐมนตรีช่วยบางท่านได้เป็นที่ปรึกษาบางท่านได้เป็นเลขาบางท่านอยู่ในคณะกรรมการต่างๆผมว่ามีหน้าที่นะครับแล้วก็มีหลายเสาที่สามารถเข้าไปอยู่กันได้การแต่งตั้งก็ยังไม่จบนะครับทยอยไปเรื่อยๆท่านก็เห็นจากการประชุมครม.ทุกอันนะก็มีการคัดสรรที่ดีนะครับแล้วก็มีหลายๆพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คงค่อยๆทยอยออกมาตรงนี้ถ้าเกิดท่านผู้สาวถามมาตรงนี้ผมก็ตอบได้แค่นี้นะครับแปลว่าเป็นเรื่องภายในพรรคที่จะต้องแก้ปัญหาคุยกันภายในใช่ไหมครับทุกพรรคทุกกลุ่มทุกเหล่าก็มีปัญหากันทั้งนั้นครับก็มีการพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้เราพูดคุยกันด้วยความเข้าใจดีกว่าของผมคงไปบอกใครพูดอะไรไม่ได้หรอกครับมันไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็อยากให้อย่างที่ผมบอกผมพูดโดยรวมว่าอยากให้ทุกพูดจามีปัญหากันก็เจรจาด้วยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้ภาษาที่ไม่ก้าวร้าวนั่นเองผมก็ยึดตามหลักที่ผมพูดมาโดยตลอดก็ขอให้เป็นในลักษณะนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ